ธิดารัตน์วงศ์สิรินะคะปกติแต่งตัวง่ายมากเลยอย่างแบบเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือว่ากางเกงขาสั้นขายาวอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆหรือว่าแบบถ้าวันไหนแบบเหมือนมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกก็จะแบบแต่งตัวเหมือนแบบเก๋ๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะมันเป็นแบบสเกิร์ตใช่ไหมคะสเกิร์ตนี่แบบไม่ได้เลยเพราะมันจะดูแบบเหมือนแบบมันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอวมันแบบไม่ได้รัดอะไรเงี้ยบางตัวมันก็จะแบบดูไม่ได้เลยค่ะไม่รอดนานๆทีนะคะหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกบ้านถ้าไม่มีงานหนูก็จะไม่ออกบ้านอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเยอะนะคะเยอะซื้อของเยอะมากก็จะแบบหนูเป็นคนแบบไม่ชอบออกบ้านเนาะเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบดูออนไลน์ซื้อรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมากกว่ามีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบต้องให้พี่ๆเขาต่อให้น้องๆต่ออะไรเงี้ยหนูเป็นคนไม่ห่วงของหนูก็จะแบบโลของออกตลอดเลยหนูว่ามันแล้วแต่โอกาสเพราะว่าชุดแต่ละชุดมันก็จะมีเขาวางโอกาสของเขาไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยส่วนตัวหนูชอบผ้าไทยนะมันแบบลายมันสวยแล้วก็สีโดดเด่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเคยใส่อยู่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนแต่ว่าเคยใส่แล้วรู้สึกชอบมากก็มีแบบซื้อเก็บเอาไว้ด้วยนะคะเพราะชอบจริงๆแล้วก็เอามาตัดเป็นผ้าสิ้นอย่างเงี้ยต่างหูเป็นคนที่ชอบใส่ต่างหูแต่ต่างหูยาวๆเวลาแต่งตัวแบบชิวๆอยู่บ้านหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่แต่งหน้าเราใส่ต่างหูมันก็ยังดูดีอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่าพอมันยาวนวลจะทำให้หน้าเรียวมันเป็นความเชื่อของหนูหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะแต่ชอบมากไม่รู้ทำไมพอใส่ต่างหูยาวอะไรเงี้ยคนจะชมตลอดเลยเราก็เลยแบบตั้งแต่นั้นหนูก็ใส่ต่างหูยาวมาตลอดค่ะหนูก็ฝากผลงานละครดอกคุณเสียงแคนด้วยนะคะที่ออนแอร์วันจันทร์อังคารเวลา 20:10 นทางช่อง GMM25 ค่ะ